สวัสดีครับวันนี้ทางช่องของเรามีวิธีกำจัดปลวกมาฝากกันครับ11วิธีกำจัดปลวกปัญหาคาใจคนรักบ้านแก้เองได้ไม่ต้องเสียเงินจ้างบ้านไม้เฟอร์นิเจอร์ไม้และปลวกคือปัญหาที่มาคู่กันอย่างแยกไม่ออกอาหารที่จะทำให้กองทัพปลวกตัวจิ๋วอิ่มแป้ก็คือที่อยู่อาศัยของเราทั้งที่พยายามจะยืดอายุการใช้งานของบ้านและเฟอร์นิเจอร์แสนลักษณ์ให้มันแข็งแรงทนทานได้นานที่สุดเพราะฉะนั้นอย่าลืมมันสังเกตผนังหากเคาะเนื้อไม้ทึบๆแต่ดันได้ยินเสียงกรวงๆกลับมาแทนเตรียมใจแล้วเริ่มต้นลงมือทำตามขั้นตอนวิธีกำจัดปลวกได้เลยครับ 1. นำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไปตากแดดวิธีที่ยอดเยี่ยมที่สุดสำหรับการไล่ปลวกที่อาศัยอยู่ในเฟอร์นิเจอร์ไม้ต่างๆได้อย่างง่ายดายคือการนำไปตากแดดให้แดดส่องถึงโดยตรงทิ้งไว้ประมาณ 3-5 วันเมื่อแห้งสนิทค่อยเก็บเข้าบ้านตามเดิม 2. สร้างกับดักรอบปลวกกระดาษแข็งที่เปียกเชิ้นจะส่งกลิ่นคล้ายกลิ่นไม้ออกมาและรอบปลวกให้ออกมากินอาหารได้อย่างดีโดยนำกล่องที่ใส่กระดาษเปียกไปวางไว้ใกล้ๆกับบริเวณที่สงสัยว่ามีปลวกขึ้นเมื่อปลวกเริ่มย้ายอาณาเขตเข้ามาอยู่ในกล่องจากนั้นค่อยยกกล่องออกไปเผาทิ้ง 3. ใช้น้ำมันผิวส้มในการกำจัดปลวกน้ำมันผิวส้มประกอบด้วยสารดีลิมอนนินที่สามารถกำจัดปลวกได้อย่างมีประสิทธิภาพทาน้ำมันผิวส้มบนเฟอร์นิเจอร์ไม้ต่างๆฉีดและหยดน้ำมันลงตามรอยแตกของผนังทำซ้ำอย่างสม่ำเสมอจนรู้สึกว่าปลวกมีจำนวนน้อยลง 4. ใช้น้ำมันสะเดาอาจเป็นวิธีที่ช้าแต่ก็ปลอดภัยถึงจะไม่ใช่การฆ่าปลวกหากไม่ได้สัมผัสกับปลวกโดยตรงแต่น้ำมันสะเดาจะช่วยควบคุมการเจริญเติบโตและแพร่ขยายหยุดการกัดกินและลดการวางไข่ได้ทาน้ำมันสะเดาบนเฟอร์นิเจอร์เมื่อมันกัดกินน้ำมันเข้าไปปลวกจะตายในที่สุด 5. ใช้สารบอแร็กสามารถช่วยฆ่าปลวกได้ด้วยการหยุดการทำงานของระบบประสาทและทำให้พวกมันแห้งตายโดยทาผงบอแร็กบริเวณที่ปลวกทำรังทำซ้ำทุกวันประมาณ1สัปดาห์นอกจากนี้คุณยังสามารถพ่นสารละลายบอแร็กโดยนำผงบอแร็ก1ช้อนชาผสมกับน้ำ8ออนพ่นบนพื้นผิวไม้เป็นครั้งคราวเพื่อป้องกันปลวก 6. ใช้ดินเบาดินเบาสามารถแก้ปัญหาต่างๆของศัตรูพืชป้องกันปลวกและแมลงโดยโรยดินเบาลงบนพื้นที่ที่มีปลวกทำซ้ำทุกวันจนกว่าปลวกจะหมดไป 7. ใช้น้ำยาล้างจานผสมน้ำยาล้างจาน2ช้อนโต๊ะลงในน้ำประมาณ4ถ้วยใส่ลงในขวดสเปรย์เพื่อฉีดพ่นโดยน้ำยาที่ทำเองได้อย่างแสนง่ายดายนี้จะทำลายระบบทางเดินหายใจของปลวก 8. ใช้น้ำส้มสายชูผสมน้ำส้มสายชูครึ่งถ้วยและน้ำมะนาว2ลูกเข้าด้วยกันเทลงในขวดสเปรย์พ่นลงบนพื้นที่ใดๆก็ตามที่คุณพบเห็นปลวกทำซ้ำ2ครั้งต่อวันเป็นเวลา 2-3 วันติดต่อกันนอกจากคุณสมบัติในการกำจัดปลวกแล้วยังมีกลิ่นที่สดชื่นอีกด้วย 10. ใช้พริกป่นสำหรับพื้นไม้ขนาดเล็กที่มีการกัดกร่อนจากปลวกคุณสามารถลองใช้พริกป่นในการช่วยฆ่าศัตรูพืชเหล่านี้ได้เพียงแค่โรยพริกป่นลงในบริเวณที่ถูกปลวกทำลายแต่ระวังอย่าเผลอไปจับและเอามาโดนร่างกายนะครับแสบไม่เบาเลย 11. ใช้เกลือเพื่อกำจัดศัตรูบ้านตัวจิ๋วเหล่านี้เกลือก็มีประสิทธิภาพมากพอสมควรโดยเทเกลือและน้ำอุ่นในปริมาณที่เท่ากันผสมลงในชามคนให้เกลือละลายใช้สลิงฉีดยาเพื่อฉีดน้ำเกลือเข้าไปในจุดที่มีปลวกทำอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 2-3 วันติดต่อกันใครที่ทำตามวิธีไหนแล้วได้ผลหรือไม่เวิร์กยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ